วัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำหมกหม้อปลาดุกวิธีทำง่ายมากๆรสชาติอร่อยไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะโขลกเครื่องแกงก่อนให้เราเตรียมครกมาใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไป15เม็ดเกลือป่นครึ่งช้อนชาโขลกหยาบๆแค่นี้ก็พอครับใส่ตะไคร้ซอยลงไป2ต้นข่าซอย2ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน5กลีบหอมแดง7หัวพริกจินดาแดง15เม็ดละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็เติมน้ำล้างครกลงไปทีนี้ก็เตรียมหม้อมาครับใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปใส่ปลาดุกหั่นชิ้นลงไป1กิโลกรัมอันนี้แจ็คล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงนัว1ช้อนชาใบมะกรูดซอย4ใบต้นหอมหั่นท่อน5ต้นใบแมงลัก1กำมือถ้าใครมีผักชีลาวนะครับใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้จะหาไม่ได้ครับในตลาดแถวบ้านไม่มีขายเลยแล้วก็น้ำล้างครกครับเติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะครับให้เกือบท่วมๆปลาแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็นำไปตั้งไฟครับจุดไฟใช้ไฟกลางปิดฝารอให้ปลาสุกครับผ่านไป15นาทีหมกหม้อสุกแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาดูครับว้าวสวยงามกลิ่นหอมมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาสีสันน่าทานมากๆกลิ่นก็หอมด้วยนะครับเนื้อปลาช่ำๆปลาดุกวันนี้สดมากๆเลยครับชิมได้เลยดูนี่ให้ดูชิ้นใหญ่ๆก่อนนี่โอ้โหถ้าใครชอบปลาดุกนี่นะครับเมนูนี้อย่าพลาดอร่อยมากๆนี่คำแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยไปอร่อยรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับนัวมากๆเลยไม่เผ็ดนะครับเห็นพริกแบบนี้ไม่เผ็ดเลยเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ